สันหามาเล่าในวันนี้นะครับพบกับผมพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นเป็นพิพัฒน์ตัวจริงนะฮะไม่ใช่พิพัฒน์ในเฟซย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อันนั้นตัวปลอมนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยคอรมอเขามีการปรับลดพลังงานกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้งวดใหม่กันแล้วครับเขาก็มีการปรับลดนะครับเพื่อให้สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นการช่วยปากท้องของพี่น้องประชาชนกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยคอรมอครับ <c oughs> ลดค่าไฟค่าพลังงานไฟเขียวรอบใหม่งวดใหม่นี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกที่ไฟฟ้ากันก่อนนะครับสำหรับไฟฟ้านะฮะมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าครับ ผู้ใช้ทั่วไปนะครับไม่เกิน4.2บาทนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเขาก็ลดให้อยู่เหมือนกันครับอยู่ที่3.99บาทนะครับแต่ต้องไม่เกิน3 0 0หน่วยด้วยกันนะฮะโดยค่าไฟนะครับจะเริ่มนะครับในการคิดแบบใหม่นี้นะครับเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2567ถามว่าแล้วหลังจากเมษายนจะขึ้นพวดมาเลยไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า การที่เขาเอาเป็นช่วงเวลาเนี่ยเพื่อเขาต้องดูด้วยครับว่า หลังจากเมษาไปในตอนนั้นราคาพลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีมาตรการอะไรลงมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้รองรับได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ก็นี่ฮะมกราคมถึงเมษายน2567ครับที่จะเป็นการปรับลดในราคาดังกล่าวนี่นะฮะมาดูกันบ้างครับว่ากลุ่มเป้าหมายของการปรับลดในครั้งนี้เนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครกันบ้างนะฮะอันดับแรกครับเป็นผู้ใช้ไฟรายย่อยก็คือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยู่ตามครัวเรือนนี่แหละนะครับแล้วก็ผู้ใช้ ไฟทั่วไปธุรกิจ SME เป็นธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้ต้องมีเครื่องจักรหรือต้องขอหมอแปลงขนาดใหญ่อะไรแบบนั้นเยนะครับแล้วก็การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอันนี้ก็มีรองรับเช่นเดียวกันครับเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะถ้าเกิดพลังงานมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้เขาทํามารองรับจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ผู้ใช้ไฟรายย่อยไปจนถึงโรงงานอุตสาหากรรมอันนี้ทำมารองรับหมดเลยสำหรับการลดค่าไฟในครั้งนี้นะครับ จากค่าไฟครับไปดูกันในเรื่องของน้ํามันกันบ้างน้ํามันเองครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศไว้เลยว่าอะไรทําได้ก่อนจะทําเลยนะฮะค่าน้ํามันนะครับก็มีการปรับลดลงมาก่อนนี่จะจำได้แต่ไปเกือบถึง40บาทกันแล้วนะครับข้าวของก็แพงขึ้นแต่ณปัจจุบันมีการปรับลดไปรอบแรกแล้วครั้งนี้จะเป็นการปรับลดอย่างไรกันบ้างอ่ะไปดูกันครับเริ่มกันตั้งแต่ที่กลุ่มน้ํามันดีเซลกันก่อนนะฮะ กลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ยเขาจะกำหนดไว้คือไม่เกิน30บาทต่อลิตรยังตรึงราคาตรงนี้ไว้อยู่นะฮะจะเป็นตั้งแต่วันที่1มกราคมครับไปจนถึง31มีนาคม2567ไว้ใจวางใจได้เลยนะฮะว่าจะเป็นราคานี้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงนะฮะเขาก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับแต่จะไม่ปรับเกินไปกว่า30บาทนะครับ อันนี้คือกลุ่มดีเซลต่อมากลุ่มเบนซินกันบ้างสําหรับกลุ่มเบนซินนะครับจะเป็นการลดภาษีสรรพสา,ามิตตามสัดส่วนครับตามมติคอรมอ31ตุลาคมแล้วก็มีผลนะครับคือวันที่7พฤศจิกายนนะฮะมีผล3เดือนด้วยกันครับตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับในส่วนของน้ํามันเบนซินเนี่ยก็มีการ ปรับลดกันอย่างเป็นระยะระยะกันด้วยนะครับอะสำหรับความสําคัญของกลุ่มดีเซลทำไมต้องมีการปึงราคาให้ไม่เกิน30บาทกลุ่มดีเซลจะมีบทบาท,บาท,บาทและความสําคัญกับกลุ่มไหนอย่างไรกันบา้างอ่ะดูนี่เลยนะครับอันดับแรกครับต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมครับที่ใช้ต้องใช้น้ํามันดีเซลเป็นวัตถุดิบในการปั่นไฟในการขนส่งในการโลจิสติกต่างๆน่นะครับ เป็นต้นทุนในภาคอุตสาหกรรมต้นทุนในภาคขนส่งแล้วก็เงินเฟ้อนะครับจากต้นทุนราคาสินค้าอันนี้พอตรึงราคากันแล้วเนี่ยก็ทําให้สินค้าโอโหหริอภคสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเนี่ยมีการตรึงราคาลดราคาลงมาไม่มีการคิดราคาเกินหรือคิดราคาแพงไปมากกว่านี้ด้วยนะครับจากน้ํามันมาดูกันในเรื่องของกา๊าซหุงต้มกันบ้างเพราะหลายคนก็กลัวว่าเอ๊แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการตรึงกา๊าซหุงต้มเนี่ย ข้าวของจะแพงขึ้นหรือไม่นะครับ LPG ครับจะมีการตึงราคาขายหน้าโรงกันครับทำให้ราคาขายปีกเนี่ยถังขนาด15กิโลกร,รัมนะครับแต่ถังละ423บาทนะฮะอันนี้เป็นราคาที่มีการประกาศมาสำหรับก๊าซ LPG หรือเนี่ยฮะ การหุงต้มทข้วไปนะครับที่ใช้ตามครัวเรือนต่างๆร้านอาหารเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแพงไปกว่านี้แน่นอนครับราคาอาหารเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีการตึงราคากันแล้วนะครับถังขนาด15กิโลกร,รัมอยู่ที่423บาทเท่านี้หน่วยงานไหนกันบ้างครับที่ขานรับนโยบายนี้และก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนี่ฮะน้ำมันนะครับก็จะเป็นทางด้านของ พีทีทีนะครับจะไม่ปรับขึ้นราคาขายปีกน้ำมันทุกชนิดตลอด10วันนะครับและส่วนกอฟอพอครับจแคมเปญฉลากเบอร์5โฉมใหม่ครับโดยการมอบสิทธิ์ส่วนลดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์5ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ ก็จะมีการขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีค่าไฟไม่เกิน300บาทต่อเดือนโดยขยายวันครบกำหนดชำระเก,ก่าไฟฟ้าจากเดิม1เดือนเป็น3เดือนด้วยกัน อันนี้คือหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขานรับสอดคล้องกับนโยบายของคอรมอรในครั้งนี้ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าณตอนนี้ในเรื่องของพลังงานทั้งไฟฟ้าน้ำมันกา๊าซหุงต้มต่างๆทางคอรมอเขาช่วยเหลืองวดใหม่อย่างไรกันบ้างและนี่คือทั้งหมดของพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นในว,วันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ